ทำไข่ม้วนกันปรุงรสหน่อยจัดการเลยปูอัดฉีกฝอยใส่ปูอัดลงไปก่อนตามด้วยไข่ปึ๊บเสียบไม้จิ้มเขี่ยๆให้เข้ากันเสียบไม้จิ้มลงไปปิดฝาเสียบปลั๊กจ้าไฟขึ้นแล้วรอสักครู่เริ่มมีความร้อนเป็นไอแล้วน้องไข่ตะมุตะมิไม่รู้หรอว่าน้องคืออะไรเฉยรอสักครู่จะบอกให้นั่งรอเลยจ้าไม่เคยทำครั้งแรกแอบดูแอบดูกลิ่นเริ่มมาแหละแอบดูไม่เห็นสุกแล้วสุกแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมันดันขึ้นมาเองแหละทุกคนฟังเสียงขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วปูอัดเราอยู่ไหนหาปูอัดก่อนเจ็บยังสิโดนดึงไม่ขึ้นต้องรอก่อนขึ้นมาแต่ไม้แต่มันหยุดขึ้นแล้วอ่ะดึงขึ้นมาแต่ไม้กลิ่นมันหอมมากเลยแล้วมันเสร็จหรือยังนี่มันดึงไม่ออกมาลองดิปูอัดน่าจะชิ้นใหญ่ไปมันเลยไม่แข็งเป็นก้อนขึ้นมาดึงไม่ขึ้นก็เลยงัดมันออกมาไม่เป็นไรราดด้วยซอสมะเขือเทศชิมสิจ๊ะรออะไรอร่อยเหมือนอาหารเช้าแหละเหมือนไข่ดาวอาหารเช้าเหมือนไข่แบบไข่กระทะแล้วชิมอ๋อร้อนน้องอะร้อนจมูกบานร้อนไปชิมนะอร่อยปะเราหายร้อนก่อนเราให้หายร้อนกันเราหายร้อนก่อนก็หมดละเติมมะเขือเทศหน่อยอร่อยมากแม่แม่อร่อยมากไหมอร่อยเหมือนไข่กระทะนะอร่อยมากเลยเดี๋ยวแม่กินอีกคำนึงเอาไปกินหมดเลยดีถ้าเราทำก่อนให้เราทำก่อนหรือทำใหม่มีคนขอเบิ้ลอ่ะรอบนี้ไม่เอาปูอัดจ้าใส่เลยนี่ปักเรียบร้อย
ดูซิมันจะร่อนไหมมันจะเป็นเพราะปูอัดหรือว่าเป็นเพราะเรารีบเกินไปปิดฝาฟึบรอสักครู่ลืมจับเวลาเลยว่ากี่นาทีทำไมรอบนี้มันแลนานจังแอบดูหน่อยสิแอบดูแอบดูอู้ใกล้แล้วใกล้แล้วว้าวปิด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 ร้อนมาแล้วมาแล้วเสียงมาแล้วขึ้นมาแล้วจ้าเห็นควันไหมเนี่ยว้าวเราจะรอน้องขึ้นมาจนเสร็จนะจะไม่ดึงแล้วแต่มันเละว้าวกินมาแล้วกินมาแล้วหอมอยู่เด้อกินเหมือนไข่ตุ๋นอะควันไหมทุกคนปลูกตรงนี้เราเอาขึ้นได้ไหมเนี่ยลองเห็นไหม ไม่ได้ต้องรอมันดันขึ้นมาแต่มันไม่ขึ้นมาแล้วเนี่ยจานรอบสองก็จะเขื่อๆซอสหน่อยนะทุกคนมันดึงไม่ออกเมื่อกี้ก็เลยแซะออกเหมือนเดิมอันนี้ไม่ได้ไหม้นะนี่มันคือพริกไทยพริกไทยมันน่าจะตกตะกอนนะแม่แม่กินตรงนี้เองอย่าลืมซอสมะเขือเทศด้วยข้างในเป็นไข่ขาวนี่ไม่ได้ใส่เลยนะเนี่ยลืมซอสมะเขือเทศได้ยังไงบึ๊บรับรับบางลังร้อนร้อนจิ๋วไม่มีปูอัดก้อนหรออร่อยคนละแบบก็อร่อยได้ก็อร่อยได้ก็อร่อยดี